ืนนี้ต้องค้างที่นี่แถวนี้มีโฮมสเตย์พอมีที่ว่างอยู่พอดีมันดินไหมเฮ้ยอย่าดินเอางี้ไม่ดินถ้าเกิดว่าพลอยก้มลงไปแล้วไม่เจออะไรก็เลิกเพ้อเจอเรื่องผีอยากทวงคืนกันนักใช่ไหมหยุดเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันตอนนี้ทาง Sit2C ของเราก็ได้เปิดระบบ Membership เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดมีศรัทธาอยากจะซัพพอร์ตเราแบบรายเดือนก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มจอยใต้คลิปหรือที่ลิงก์ใน Description ได้เลยโดย Membership ทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งไอคอนประจำตัวและอีโมจิสุด Exclusive แถบ Community สุดเป็นกันเองอัปเดตเรื่องราวก่อนใครสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆและอื่นๆอีกมากมายมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรามีให้เลือกหลายระดับด้วยกันสมัครได้แล้ววันนี้กดเลยทวงคืนภาพยนตร์เรื่องแรกจากการกำกับและเขียนบทของพระเอกหนุ่มอย่างแดนวรเวทโดยหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของคู่รักยูทูบเบอร์ที่ความสัมพันธ์พังพินาศและไลฟ์โค้ดพ่อลูกอ่อนเจ้าปัญหาทั้ง4เนี่ยต้องมาทำคอนเทนต์ร่วมกันด้วยเหตุผลบางอย่างครับแล้วความซวยก็ชักนำพวกเขาไปสู่เหตุการณ์สุดสยองขวัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลก็สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าไปดูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังที่เน้นขายแฟนเซอร์วิสคู่พระนางอย่างหนังบางเรื่องซึ่งเป็นหนังที่แบบดัดๆเรื่องนึงอะครับก็เลยแทบไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันเลยแต่พอได้ดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะเกินคาดอยู่พอสมควรเลยครับตัวหนังเนี่ยมันสามารถทำได้ดีกว่าที่คิดไว้มากๆเลยเรื่องของการเซอร์วิสแฟนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีนะแต่ว่ามันก็ไม่ดูยัดเยียดแล้วก็มีเยอะจนเกินไปครับภาพรวมเนี่ยผมมองว่าไอเดียตั้งต้นของมันเนี่ยมันดูดีมากๆเลยครับมันเหมือนกับการเอาหนังหลายๆเรื่องหลายๆแนวมาผสมกันจนได้พล็อตหนังที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งซึ่งในหลายจุดมันก็ทำได้ดีครับทั้ง mood and tone งานภาพแสงที่ฉูดฉาดบอกเล่าถึงความแฟนตาซีที่อยู่ภายใต้ความวังเวงและบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจได้เป็นอย่างดีนับว่างานสร้างของเรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรเลยอีกอย่างนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คือพาร์ทดราม่าของคู่พระนางครับมันปูความสัมพันธ์ได้ดีพอสมควรเลยคนที่ไม่ใช่แฟนคลับของคู่นี้อย่างผมเนี่ยก็สามารถอินน้ำตาไหลไปกับโมเมนต์ดราม่าได้ซึ่งอารมณ์เนี่ยมันหลากหลายมากครับมันมีทั้งความสุขความอบอุ่นแต่ก็ขมขื่นและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันส่วนในจุดที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบทและการเล่าเรื่องของมันครับในด้านของความสยองขวัญเนี่ยผมมองว่ามันทำออกมาได้ดีเลยครับมันทั้งวังเวงไม่น่าไว้วางใจงานพร็อพสถานที่บรรยากาศเนี่ยก็น่ากลัวแต่ปัญหาคือหนังเนี่ยมันใช้พวกจัมป์สแกร์พัมเพื่อแล้วก็เยอะมากจนเกินไปอีกทั้งการพยายามจะยัดเยียดเรื่องของความตลกของมันเนี่ยก็พังสิ่งที่หนังสร้างมาจนเละเทะเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของความกดดันแล้วก็โมเมนต์ดีๆต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่ามุกตลกของมันเนี่ยจะมีความสร้างสรรค์แต่มันเนี่ยก็ดูฝืนแล้วก็ไม่ค่อยจะตลกเท่าไหร่เลยและการแสดงในหลายช่วงหลายตอนมันก็ดูจะเล่นใหญ่เกินความจำเป็นไปหน่อยทำให้หลายๆช่วงของหนังเนี่ยมันดูขาดเกินไปหมดซึ่งทุกส่วนที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันทำให้อารมณ์ต่างๆในหนังเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนไม่มากพอครับแล้วก็ยังไปไม่สุดเท่าที่ควรสรุปแล้วโดยรวมทวงคืนเนี่ยเป็นหนังที่เริ่มต้นด้วยไอเดียที่น่าสนใจเลยมีงานสร้างที่ดูดีและมีการปูดราม่าที่ดีหากว่าเราเนี่ยตัดด้านของความสมเหตุสมผลออกไปเนี่ยจะเป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยการพยายามจะยัดเยียดความตลกเข้ามามันทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูขาดเกินไม่กลมกล่อมและไปไม่สุดอย่างที่มันควรจะเป็นครับส่วนตัวแล้วสำหรับผมมันเป็นเพียงแค่หนังที่พอดูเพลินๆได้ครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือว่าน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ทั้งนี้ผมคิดว่าถ้าผู้สร้างเนี่ยเขาตัดเรื่องของความตลกที่เลี่ยราดทิ้งแล้วก็ทำให้มันเนี่ยเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญเต็มรูปแบบนี่อาจจะกลายเป็นหนังดีๆอีกเรื่องนึงเลยครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆของมันเนี่ยสอดรับกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit2C Movie Fanpage สวัสดีครับ